เราไปที่เรื่องราวหวานๆของคู่นี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ2คนนี้นี่ไปเที่ยวต่างประเทศทีไรเราต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างเต็มที่เพื่อนำภาพหวานๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันซึ่งวันนี้เจ้าตัวมีการหลุดเป็นการหลุดการลั่นที่ดีมากนี่ค่ะต้องบอกว่าทั้งณเดชน์ยาย่าที่เพิ่งกลับมาจากการพักผ่อนท่องเที่ยวที่ต่างประเทศที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการลงรูปแบบเดี่ยวๆที่ทั้งคู่ใส่ชุดคู่เหมือนกันออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันไปแล้วล่าสุดก็มีรูปคู่แบบชัดๆค่ะออกมาให้สาววอก NY ได้จิกหมอนกันต่อเนื่องโดยณเดชน์ก็ได้ลงรูปคู่กับยาย่าขณะกำลังขับรถเที่ยวใน Instagram Wish for Thai Kiss นะคะที่เจ้าตัวเล่นด้วยซึ่งความน่ารักก็คือในรูปเนี่ยทั้ง2คนใส่แจ็คเก็ตคู่เหมือนกันเปี๊ยะเลยแต่พอลงมาได้ไม่นานเจ้าตัวก็รีบลบรูปนี้ออกไปนะคะพร้อมกับมีการขึ้นใน IG Story สั้นๆว่าอุ๊ปส์ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการมือลั่นนั่นเองงานนี้หลายคนก็เลยเดากันไปต่างๆนาค่ะว่าเอ๊ะหรือว่าณเดชจะมีอีกแอคเคาท์นึงอีก IG นึงที่แบบลงรูปเอาไว้ดูกันส่วนตัวโดยเฉพาะ2คนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่า IG Wish for Thai Kids เนี่ยนะคะเป็น IG ที่ณเดชสร้างขึ้นเพื่อแจ้งข่าวงานบุญและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเด็กไทยค่ะแต่บอกเลยลั่นบ่อยๆได้แฟนคลับ NYไม่ติดจริงๆค่ะคุณผู้ชมอืมอ่ะ